รัฐบาลนะคะได้ประกาศให้พื้นที่4อำเภอในจังหวัดสงขลาและอีก1อำเภอของปัตตานีเป็นพื้นที่มีเหตุการณ์กระทบความมั่นคงเป็นระยะเวลา1ปีนะคะเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าไปปฏิบัติการระงับยับยั้งและแก้ไขเหตุการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศเรื่องพื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรโดยระบุว่าด้วยสถานการณ์ในเขตพื้นที่อำเภอแม่ลานจังหวัดปัตตานีและอำเภอจะนะอำเภอนาทวีและอำเภอเทพาและอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลายังคงปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรซึ่งปรากฏให้เห็นในรูปแบบของเหตุการณ์รุนแรงทั้งนี้ห้วงเวลาที่ผ่านมาได้มีการประกาศให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเป็นผลให้เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถแก้ไขและควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ระดับหนึ่งดังนั้นเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานรวมทั้งการบริหารจัดการรักษาความสงบและความปลอดภัยให้มีเอกภาพและเกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ยังคงต้องกำหนดมาตรการป้องกันไว้เช่นเดิมเพื่อมิให้สถานการณ์ขยายตัวลุกลามหรืออาจเกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้นเจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถแก้ไขปัญหาให้ยุติโดยเร็วโดยไม่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรอาศัยอำนาจตามความในมาตรา15แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรพุทธศักราช2551คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่22พฤศจิกายนพุทธศักราช2559คือ1ให้เขตพื้นที่อำเภอแม่ลานจังหวัดปัตตานีและอำเภอจะนะอำเภอนาทวีอำเภอเทพาและอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาเป็นพื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร2ให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือหน่วยงานภายในที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรมอบหมายให้เป็นศูนย์อำนวยการเป็นผู้รับผิดชอบในการป้องกันปราบปรามระงับยับยั้งและแก้ไขบรรเทาเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและจัดทำแผนการดำเนินการในการบูรณาการการกำกับติดตามและเร่งรัดหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการเป็นไปตามแผนที่กำหนด3เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติการป้องกันปราบปรามระงับยับยั้งและแก้ไขหรือบรรเทาเหตุการณ์ที่กระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรให้บรรดาประกาศคำสั่งหรือการดำเนินการใดที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกำหนดขึ้นหรือการปฏิบัติการใดของศูนย์อำนวยการหน่วยงานพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ใดที่ได้รับมอบหมายจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรตามประกาศเรื่องพื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรลงวันที่24พฤศจิกายนพุทธศักราช2558ซึ่งมีผลใช้บังคับในเขตพื้นที่อำเภอแม่ลานจังหวัดปัตตานีและอำเภอจะนะอำเภอนาทวีอำเภอเทพาและอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลายังคงมีผลใช้บังคับโดยต่อเนื่องจนกว่าจะมีการกำหนดเป็นอย่างอื่นทั้งนี้ให้มีผลบังคับใช้ระหว่างวันที่1ธันวาคมพุทธศักราช2559ถึง30พฤศจิกายน2560ประกาศณวันที่22พฤศจิกายนพุทธศักราช2559พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี